สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีช่วงตอนเย็นนะครับทุกคนตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับพามาดูนาข้าวนะครับนาข้าวข้าวเจ้าข้าวกอขอ15นี่ครับงาบคือเก่านะครับข้าวของผมงามเหมือนเดิมนะครับกอใหญ่นะครับนี่ครับเมื่อตอนเที่ยงนะครับช่วงบ่ายผมพาไปดูข้าวอีขาวนะครับข้าวเหนียวนะครับเขาก็ขอเตี้ยวไปข้าวอีขาวนะครับนี่ครับข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านี่ต้นจะอ่อนนะครับจับไม่แข็งเหมือนข้าวเหนียวนะครับนี่ข้าวเจ้านะครับมันก็เลยล่มนะครับปัญหานี่เวลาลมผ่านมาน้ำต้นมันอ่อนนะครับหน้าเขาผมนะครับนี่ครับปีนี้งามเป็นพิเศษสูงความนะครับเขาเจ้าซิมหานี่ครับกินกระแสบนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันสูงแล้วว่าที่ดีก็ลมผ่านมาฝนตกช่วงมันสุกนะครับก็จะล่มเจอปัญหาเขาเม็ดบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับเม็ดเขานะครับผมคิดว่าปุ๋ยในหน้าเขาผมจืดแล้วนะครับที่มันเขียวเพราะว่าดินนะครับดินดีคันดินดีก็เขียวดนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยรับรวงข้าวนะครับนี่ครับใส่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มปุ๋ยใส่ปุ๋ยหยังที่ผมจะใส่ผมจะใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับเพราะว่าผมซื้อมายูเรียนะครับผมจะบ่ซื้อปุ๋ยอันอื่นนะครับให้มันเสียเงินเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับผมจะใส่ปุ๋ยยูเรียผมจะใส่ตรงที่มันบ่สูงนะครับนี่ครับตรงที่มันเตี้ยนี่ใส่เพิ่มปุ๋ยยูเรียเข้าไปนะครับผมคิดว่าต้นข้าวอาจจะสูงกว่านี้เป็นไปได้นะครับครับผมได้เจอปัญหาข้าวเตี้ยเขามันเตี้ยคือข้าวบ่งามนะครับถ้ามันสูงแสดงว่าข้าวงามดินดีบ่พอปุ๋ยอัดปุ๋ยใส่ไปอีกเลยครับ 3-4 ครั้ง4เทื่อนะครับหว่านถ้ายิ่งหว่านมันก็ยิ่งงามนะครับบ่หว่านก็บ่งามมันก็บ่ได้กินข้าวนะครับอาจจะบ่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเฮาบ่ใส่ปุ๋ยนะครับมีทางเดียวคือต้องใส่ปุ๋ยนะครับอัดปุ๋ยเข้าไปงามแน่นอนงามทันใจแน่นอนนะครับนี่ครับปีนี้ก็ฝนบ่ค่อยดีปานใดแต่ว่าข้าวก็งามนะครับกีบใหญ่นะครับต้นข้าวของผมนี่ครับกีบข้าวกีบใหญ่บ่หน่อยนะครับเด้อพุ่นน่ะใหญ่นะครับขันกีบใหญ่ลำต้นมันก็ใหญ่ห่วงก็ใหญ่นะครับต้องบำรุงกีบมันนะครับก่อนนะครับบำรุงกีบมันให้มันอุดมสมบูรณ์รวงข้าวก็จะใหญ่นะครับทุกคนครับบ่หย่านปุ๋ยเด้อครับนี่ครับใส่ปุ๋ยยิ่งงามนี่ครับเพราะว่าลำข้าวนี่ครับต้นข้าวนี่มันแข็งนะครับเห็นบ่ครับมันแข็งมากเลยนะครับแข็งใบกะหนาใบแข็งนะครับจะบ่เคลื่อนเขาก็ขอ15นะครับนี่ครับแต่บ่เหมือนเขาทั่วๆไปนะครับเขาเกี่ยวพร้อมกันนี่ครับอีกสายพันธุ์นึงจะเป็นเม็ดสีแดงนะครับนี่เม็ดจะออกเหลืองเหลืองเข้มนะครับว่าง่ายเลยเหลืองเข้มแต่ว่าเขาอีขาวเหลืองอ่อนนะครับเดี๋ยวตอนไม่แก่ผมจะมาเปรียบเทียบให้เบิ่งกับเมล็ดเขาอีขาวนะครับว่าเป็นแบบใดผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับเขาอีขาวนะครับกอใหญ่นี่การปักดำหนึ่งต้นขันมันพ่อปุ๋ยผู้ใดดินดีสมบูรณ์นะครับปีต่อไปได้ดูการปีต่อไปนะครับเอาไปใส่ร่องเบิ่งนะครับเด้อนี่บ่เสื่อผมนี่ครับนี่ข้อดีเขาอีขาวคือว่ามันบ่สูงแล้วมันบ่ล่มพร้อมบ่หักพร้อมนะครับห่วงเขาเต็มนะครับจะบ่ค่อยมีเม็ดหลีบจะได้ผลผลิตดีมากเลยครับสำหรับผู้ใดชอบเฮ็ดหน้าขายเขานะครับนี่ครับแต่ว่าผมมักอย่างหนึ่งนะครับเขาอีขาวบ่ล่มนะครับ
เวลามันถองมาบ่เหมือนข้าวเจ้านะครับจะเป็นข้าวเจ้าสิบหานี่มันหักล่มหลายนะครับผมคิดว่านะครับซึ่งผมก็เคยใส่เหมือนกันนะครับเขาอีกข่าวผู้ได้บทเสียผมก็เอาไปทดลองใส่เบิ่งก็ได้นะครับใส่สักแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับข้าวอีกข่าวก่อใหญ่เป็นหน้าข้าว3เดือนนะครับใส่เวลาบ่ดนก็ได้เก็บเกี่ยวได้ขายได้ขายเร็วเว้าง่ายนะครับขายไวได้น้ำหนักดีนะครับเม็ดใหญ่เลยครับเด้อเม็ดนี่ครับร่วงเขาเห็นไหมครับร่วงใหญ่นี่ครับถึงมันต้นน้อยนะครับแต่ว่าห่วงเขามันก็ห่วงใหญ่นะครับนี่ครับตัวสายพันธุ์นี่เขาจะเอามาจะใส่ผมกับบุหุจักเหมือนกันนะครับอาจจะนำขายเมล็ดพันธุ์เขาอาจจะมีก็ได้นะครับงามนะครับก้อใหญ่นี่ครับแล้วใส่บดถุงหน้าเลยนะครับนี่ครับหลายๆนะครับเขาอีกขาวบดเลยนี่ครับผู้ใดเฮ็ดได้ครับได้หน้าข้าวเป็นร้อยกระสอบด้วยครับเด้อเฮ็ดหลายโอ้เขาเป็นร้อยกระสอบขายกันได้เงินหลายแล้วครับพี่น้องเลยรวยหน้าเขาขายเขามีทางใส่เงินนะครับใส่เขาอีกขาวเขาเจ้านะครับแพงก็จริงนะครับเขาจ่าสิบห้าแต่ว่าเม็ดมันหน่อยมันเบานะครับเรียกว่าเขาว่าเขาเนียวนี่นักสุดแต่ว่าก็เกิดขึ้นครับการบำรุงใส่ปุ๋ยนะครับผมว่าผู้คันผู้ใดใส่ปุ๋ยดีนะครับดินดีเม็ดเขาก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเม็ดใหญ่นะครับเม็ดเมล็ดข้าวของเรานะครับเม็ดใหญ่สมบูรณ์นะครับนี่ครับกำลังจะกลมนะครับถอกหมดแล้วนี่มาอัปเดตให้เบิ่งอีก 30,000 ครับมาเบิ่งใหม่เพราะว่ามันยิ่งกลมหลายกว่านี้นะครับหลายเท่าเลยนะครับการเกษตรหน้าข้าวเขาอีขาวข้าวเบิ่งเขาอีขาวนะครับมีเพื่อนๆมาถามผมว่าหลายคนเขาอีขาวเป็นแบบใดนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินนี่แหละครับเขาอีขาวถ้าเบิ่งตอนมันแก่เต็มที่นะครับนอกจากหัวจักว่ามันเป็นแบบใดนะครับนี่ครับพายอย่างเลาะเบิ่งนะครับเด้อเกาะใหญ่อีหลีนะครับนี่ครับเขาอีขาวนะครับฟังนี่ก็แม่นนะครับเขาอีขาวเหมือนกันนะครับเขาอีขาวนี่ใช่หมดเลยนะครับนี่ครับเพื่อนใส่ลายนะครับเขาอีขาวฟังนี่ว่าคอยงามปานใดนะครับแต่ว่าผมว่าหน้าเขาก็งามขนาดนี้นะครับก็ถือว่าใส่ได้พอใส่ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือสวนไผ่เพิ่นนะครับไผ่คลิปซุ่มนะครับคือมะเขือเทศเพิ่นครับเพิ่นปลูกมะเขือเทศนี่ครับมะเขือเทศมะเขือเทศขายหน่วยนะครับเพิ่นปลูกขายหน่วยนะครับเพิ่นกำลังกะขายชั่งกิโลนะครับเอาไปอันทำซอสมะเขือเทศนะครับทุกคนการเกษตรตอนเพิ่นปลูกพุทธภาพมาชมเบิ่งนะครับมะเขือเทศนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับ
น้ำหลายนะครับมันเขาจะพอกเกี่ยวล่ะน้ำยังบ่ขาดนะครับหน้าแปลงนี่นะครับเพิ่นเกี่ยวเขาลุยน้ำทุกปีครับเป็นหน้าน้ำค่ำน้ำค่ำนะครับอันนี้ก็เพิ่นจะใส่เข่า3เดือนนะครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดการเกษตรนะครับเกี่ยวข้าวออกปุ๊ดนี่เพิ่นจะปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกหลายแล้วครับมะเขือเทศ